อดีตทะลุวังแฉบุ้งทำร้ายจนทนไม่ไหวแจงชัดก้าวไกลอยู่เบื้องหลังหรือไม่เมนูพลอยอดีตทะลุวังแฉบุ้งทำร้ายจนทนไม่ไหวรับอยู่ไปมองไม่เห็นอนาคตแจงชัดพักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวหรือไม่วันที่4กันยายน2566เมนูสุพิชชากับพลอยเบนจมาพรอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังให้สัมภาษณ์แฉบุ้งทะลุวังผ่านทาง YouTube CSILA Channel ตอนหนึ่งพลอยระบุว่าแม้บุ้งจะไม่เคยลงไม้ลงมือแต่จะแสดงออกเช่นปิดประตูใส่หน้าตะคอกใช้คำพูดรุนแรงหากไม่พอใจหรือถูกขัดใจโดยไม่เคยขอโทษแม้เราจะไม่ทำอะไรผิดก็ตามด้านเมนูเผยว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันบรรยากาศในห้องแย่มากเป็นเหมือนนรกทุกคนไม่มีความสุขแม้ทุกคนอึดอัดแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเมนูพลอยอดีตสมาชิกทะลุวังส่วนเรื่องพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวจริงหรือไม่นั้นพลอยตอบว่าไม่จริงไม่มีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเลยศาลยกคำร้องขอเพิกถอนประกันบุ้งตะวันประท้วงที่พรรคเพื่อไทยขณะที่เมนูตอบว่าจริงๆพรรคก้าวไกลโดนบุ้งด่าเยอะมากตั้งแต่สมัยนักเรียนเลวแล้วช่วงหนึ่งไปสัมภาษณ์ที่พรรคก้าวไกลก็ทำให้บุ้งไม่พอใจและด่าผ่านเราทำให้เรารู้สึกแย่สรุปคือไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองคือใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวเลยไม่มีพรรคไหนอยู่เบื้องหลังแน่นอนโดนด่าเปิงหมดส่วนเงินที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนั้นพลอยเผยว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินของแฟนเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงที่รู้แน่ๆคือมีแหล่งทุนจากต่างประเทศมาสนับสนุนแต่เงินอยู่ที่บัญชีบุ้งซึ่งเขาเอาไว้ใช้ดูแลทุกคนพลอยเผยว่าจุดที่ออกมาจากทะลุวังคือโดนบุ้งทำร้ายจนทนไม่ไหวโดนทำร้ายจากคำพูดมองไม่เห็นอนาคตเป็นชีวิตที่ไม่มีทางออกโดยสิ่งที่เขาทำร้ายคือใช้คำพูดรุนแรงลดทอนคุณค่าทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าเช่นเขาจะบอกว่าถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ยังไงด้านเมนูเล่าว่าคล้ายๆพลอยมีการทำร้ายความรู้สึกมากถ้าเราเหนื่อยเราจะผิดถ้าอยู่นิ่งๆเราจะผิดซึ่งเครียดมากจากคนร่าเริงทำให้ตื่นมาไม่อยากทำอะไรเลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเรารู้สึกไม่เหลือใครเลยเหมือนอยู่ในลัทธิที่สัมผัสได้ถึงความท็อกอีกตัดสินใจนานมากเจนนี่เสียดายชอบหลังนี้สุดๆแต่ต้องประกาศขายบ้านเผยเหตุเผยภาพบ้านหลังงามหลังใหญ่ตัดสินใจนานมากเจนนี่เสียดายชอบหลังนี้สุดๆแต่ต้องประกาศขายบ้านเผยเหตุเป็นผู้หญิงขยันทำงานเก่งสวยและรวยมากนักร้องสาวคนดังเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งพร้อมประกาศขายบ้านด้วยความเสียดายว่าปล่อยขายบ้านหลังนี้นะคะตัดสินใจนานมากกว่าจะขายเพราะเสียดายชอบหลังนี้สุดๆตรงข้ามคลับเฮาส์ตรงข้ามสระว่ายน้ําใหญ่และสวนของโครงการแต่เสียดายไม่มีเวลาดูแลน้องเลยใครใจโทนะคะเศรษฐาดอดเข้าทำเนียบเลงปรับรังนกกระจอกหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายแพทย์พรหมมินและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีดอดเข้าทำเนียบเลงปรับรังนกกระจอกหนึ่งห้องทำงานเก่าหลังแรกของสื่อมวลชนใช้เป็นห้องประชุมวันที่3กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงบ่ายวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียด
รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อดูสถานที่และห้องทำงานแต่ยังไม่ได้นำสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแต่อย่างใดโดยนางพวงเพชรได้ห้องทำงานที่ตึกบัญชาการหนึ่งทั้งนี้เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้แจ้งกับสื่อมวลชนล่วงหน้าไม่ให้เข้าไปสังเกตการที่ทำเนียบในวันเดียวกันนี้ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้มีรายงานว่านายเศรษฐาเล็งจะปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะบริเวณห้องปฏิบัติงานหนึ่งหรือรังนกกระจอกหนึ่งที่อยู่ติดกับตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นห้องทำงานหลังแรกของสื่อมวลชนประจำทำเนียบผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อเปลี่ยนเป็นห้องทำงานและห้องประชุมกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและให้สื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติงานห้องนี้ไปรวมกันที่ห้องปฏิบัติงาน 2-3 บริเวณประตู 1ทำเนียบรัฐบาลอ่านข่าวพท.ยันเงินหมื่นจ่ายรวดเดียวไม่มีแบ่งสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจกระตุ้นบริโภคการลงทุนอ่านข่าวนายพลจะหายไปอื้อสุทินเผยคุยว่าที่ผบ.เหล่าทัพเห็นตรงกันปรับลดขนาดกองทัพสว.วันชัยชี้ราหูไปเศรษฐามาความศิวิไลจะบังเกิดสิ่งไม่เคยเห็นจะได้เห็นสว.วันชัยชี้ราหูไปเศรษฐามาความศิวิไลจะบังเกิดสิ่งไม่เคยเห็นจะได้เห็นความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปเมื่อวันที่2กันยายน66นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าผมเคยบอกไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม66ว่าเศรษฐามาราหูไปความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขเป็นความมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีเห็นไหมล่ะพระสยามเทวาธิราชมีอยู่จริงมีอิทธิฤทธิ์จริงๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27สิงหาคมนายวันชัยระบุตอนหนึ่งว่าเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกในวันที่17ตุลาคม66ช่วงนี้อาจจะมีอะไรขลุกขลักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยการประเทศมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาราหูไปวันที่17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดี